ยนะคะพี่แป้งชมจะมาเล่นเกมกับ FC อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แป้งจะมาแข่งวาดรูปกันในแมป Speed Draw นั่นเองนะคะน้องๆบอกเลยใครที่ไม่เคยเห็นพี่แป้งวาดรูปเราจะได้เห็นกันวันนี้นี่เองว่าพี่แป้งจะวาดรูปยังไงแต่พี่แป้งบอกเราว่าพี่แป้งเป็นคนที่วาดรูปแม้แต่วงกลมยังเบี้ยวเลยจะรอดไหมจะสู้น้องๆ FC ได้หรือเปล่าเรามาดูผลงานพี่กับผลงานน้องๆกันเลยดีกว่าเราไปดูกันเลยค่ะอู้เข้ามาแล้วจ้านี่หุ้ยแมปน่ารักมากจริงๆพี่แป้งก็ชอบเล่นอยู่แล้วนะแอบมาเล่นประจำแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปแต่วันนี้มาเล่นกับ FC นะพี่แป้งก็เลยมาอัดคลิปตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีก10วิเท่านั้นใครมาไม่ทันนะบอกเลยพลาดมากมาเร็วอู้นี่น้องๆเข้ากันมาเต็มเลยเราไปวาดรูปกันเลยดีกว่าวาดความเร็วอะไรคือวาดความเร็วดาบโจทย์แรกของเรากูจะวาดรอดมั้ยเนี่ยนี่คือที่จับแน่นเสียมากอะทุกคนพี่ว่าน่าเกลียดขนาดเนี้ยก็คือแบบน้องๆคนไหนที่คาดหวังว่าพี่แป้จะวาดรูปสวยหายไปก่อนนี่ดูเป็นดาบเลยนี่แล้วลงงงลงเงาด้วยนะนี่โอ้ดูเหมือนอยู่ดูไปได้ไงดูไปได้ไงดาบของพี่ดูเป็นไปได้อยู่เราก็จะมารอดูนะคะเราก็จะมาให้คะแนนสมมุติถ้าใครที่ว่าชนะนะคะได้อันดับ1 2 3เค้าก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะตรงบิวบอร์ดตรงนี้นะโอเคเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าว่าเราจะของใครวะให้คะแนนตามความเป็นจริงคือไม่ลงทรงลงสีเลยให้แค่นี้โอ้ยอันนี้สวยของใครอ่ะอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยให้สวยให้เลยนี่คะแนนเท่านี้อันนี้คืออะไรใครวาดกล้วยคะใครวาดกล้วยอย่าบูลลี่ดาบนะอย่าบูลลี่ดาบน้องปอกเปลือกด้วยนะมีปอกอุ้ยนี่น่ารักอันนี้พี่ชอบอุ้ยมีเขามีนี่ด้วยนะแบบแสงเล่นทรงเล่นแสงเล่นเงาเห็นปะอะไรเนี่ยใครวาดหลังคาบ้านคะใครวาดหลังคาบ้านอุ้ยอันนี้ดูเท่ดูเป็นดาบแบบฮีโร่ฮีโร่เขามีเล่นทรงเล่นแสงเล่นวิบวับด้วยนะดูสิได้อยู่นะว่าไปอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้คืออะไรเลือดเหรอสีแดงๆนี่คือเลือดหรือเปล่าเราชอบความจินตนาการเราให้ค่ะเราให้ตามความเป็นจริงอะไม่มีการลำเอียงเพราะเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนวาดไหนดูซิใครจะได้ที่หนึ่งว้าวได้ที่หนึ่งขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะที่โหวตให้กันนะที่หนึ่งแต่น้องๆไม่รู้ไงว่าไหนเป็นของพี่แล้วพี่ก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วดูนะดาบมันเป็นของผู้ชายแต่ผู้หญิงได้รางวัลหมดเราไม่รู้เลยเว้ยว่าของใครเป็นของใครเราให้ตามแบบตามความรู้สึกว่าแบบคนนี้สมควรได้ขนมคะแนนเราไว้ต่อไปโจทย์เรามาแล้ววะให้คุกกี้ทำนายกันเอ้ยเรารู้แล้วว่าเราจะวาดยังไงเนี่ยเห็นปะพี่แป้งวาดเนี่ยวงกลมยังเบี้ยวเลยนับภาษาอะไรอะกับหัวใจคุกกี้มันไม่ได้จำกัดนี่ว่ามันจะต้องกลมแล้วทำไมพี่แป้งลงสีแล้วมันไม่เหมือนคุกกี้เลยมันเหมือนขี้อ่ะมันเหมือนขี้อ่ะน้องๆทำไงดีเราก็ว่าคุกกี้ไปแล้วต้องใส่อันนี้ด้วยเพื่อความแบบน่ารักกรุบกรีบแบบช็อกโกแลตเชฟเงี้ยอ๋อพี่ว่าพี่ไม่ได้ที่หนึ่งแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเรากดส่งแล้วรอดูเลยจ้าอุ้ยว่าเสร็จแล้วเรามารอดูผลงานดีกว่าอุ้ยน่ารักคุกกี้นี่มีแก้มด้วยอุ้ยนี่สวยมีดงมีดาวด้วยอันนี้สวยนี่สวยนี่เราให้คะแนนมีดงมีดาวมีพร็อพเพิร์ฟมีเล่นแสงด้วยมีจินตนาการไอ้ข้างๆนี่คืออะไรข้างๆนี่คืออะไรขาม้าเหรอไม่ไอ้ข้างๆนี่คืออะไรอะนมอุ้ยอันนี้น่ารักดูน่ากินอะดูกรอบพี่ชอบอุ้ยมีคุกกี้รูปหัวใจด้วยนะขยันวาดด้วยนะวาดทั้ง3อันแน่เราไปดูต่อไปเลยอุ๊ยอันนี้ชอบมีความแบบโดนกัดน้องกัดแล้วน้องทิ้งเศษไว้เฮ้ยจินตนาการดีอันนี้พี่ชอบพี่โหวตพี่ชอบไม่อันนี้อยู่ในจานพี่รู้นะแต่ไอ้ตรงสีเทาเนี่ยคืออะไรมันเหมือนคุกกี้ขึ้นล่ะแบบว่าของใครอ่ะปวินก็แพ้พี่เป้อีกแล้วเห็นเปล่าของพี่เหมือนกองขี้อ่ะที่แบบที่มีเศษอาหารอยู่อ่ะเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยเราจะได้โจทย์อะไรไปดูเลยโอ้โหยากมากบ้าปะเนี่ยเราจะวาดยังไงอ่ะโจทย์คือเด็กทารกค่ะทุกคนแล้วคือแบบเฮ้ยเราจะวาดยังไงอ่ะ
ขาบอกว่าเด็กทารกเด็กทารกก็ต้องอยู่อย่างนี้ทำไมสีมันไอ้นี่จังวะแป๊บนึงนะโอ้ยมันเหลืองเกินอ่ะวาดปากก่อนมองไม่น่ารักเลยอ่ะอ่ะได้แหละอย่างนี้แหละส่งเลยละกันเราไปรอดูกันเลยอยากเห็นเด็กทารกของน้องๆเหมือนกันว่าอุ้ยน่ารักน่ารักน้องเป็นทารกตาโบ๋น้องเป็นทารกตาโบ๋อย่างเงี้ยใครเอาใครโยนข้าวมันไปบนหัวน้องอะ3เม็ดน่ะใครไปโยนจมูกแดงมาเชียอุ้ยอันนี้เป็นเด็กทารกนะนี่ดูน่ารักน่ารักใช้ได้เนี่ยโอ้ยอันนี้แมวอะน่ารักอะใครวาดอะเหมือนในนี่เลยดักแด้อะไรวะวาดไม่เป็นไม่ต้องเอาคะแนนอะอุ้ยนี่น่ารักแต่หูหายไปข้างหนึ่งพี่ชอบหูหายไปไหนอ๋อหันข้างเหมือนถ่ายรูปเนี้ยอุ้ยนี่น่ารักใส่แผ่นพอดด้วยเอออุ้ยมีฟันด้วยเด็กทารกฟันขึ้นแล้วหรอแต่พี่ให้คะแนนไอ้นี่เลยเหมือนเนี้ยเท่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยอะเคยเห็นปะเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะสาหร่ายเท่าแก่น้อยอะผู้ชนะก็คือเย้ยินดีโทมัสด้วยนี่พี่ได้ที่3ใหม่ๆได้ที่2ยินดีด้วยจ้าเอ้ยใหม่ๆกับโทมัสคะแนนเท่ากันเลยเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยไอศกรีมน่ารักรีบวาดละทุกคนดูตั้งใจวาดมาเนี่ยทุกคนเงียบหมดดูดินี่เราต้องวาดชั้นนี้ก่อนนะจ๊ะนี่ใช่เหรอวะใช่เหรอเนี่ยไอศกรีมรสอะไรอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไอติมของพี่แป้งบอกรอยอุ้ยทำไมคนนี้เขาให้เวลาเกือบ3นาทีไม่เคยลงสีทันเลยเนี่ยคนเนี้ยอุ้ยนี่สวยวาดทั้ง3แท่งอันนี้สวยอันนี้สวยโอ้ยอันนี้ไอติมโยดรสมะนาวแบบโยเกิร์ตเชอร์เบทอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยพี่ชอบเน่เอาคะแนนไปเลยนี่น่ารักมากอุ้ยอันนี้สีน่ารักพี่ชอบอันนี้น่ารักมันดูแบบเอทีมรสเผือกอ่ะมันดูน่ารักอ่ะแล้วมีแบบสีข้างในเป็นแบบพาสเทลด้วยอ่ะบลูเบอรี่อุ้ยอันนี้ติมเรนโบว์นี่น่ารักอันนี้พี่ชอบดูดิเขามีแบบท็อปปิ้งข้างบนด้วยไงอุ้ยนี่น่ารักด้วยตีแบบยุกยอยนี่น่ารักมีอะไรวะเขาเรียกอะไรเนี่ยอะไรวะเชอร์รี่หรออุ้ยน่ารักอุ้ยนี่น่ารักป้ามันดูเหมือนกระบอกไฟฉายพี่ชอบเฮ้ยแต่เขาไล่สีดีนะให้คะแนนความไล่สีเลยดูการที่เขาไล่สีแบบ3ชั้นเห็นปะผู้ชนะของเราก็คือวู้อุ้ยทำไมบอยชนะตลอดเลยอ่ะมีมินนี่นะคะบ่อยๆแล้วก็โทมัสนั่นเองว้าวปวินที่โลเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ที่พี่แป้งมาเล่นวาดรูปกับ FC นะคะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นเกมกับพี่แป้งหรืออยากมาเล่นวาดรูปกับพี่แป้งสามารถเข้า Discord ได้เลยลิงก์ Discord อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันได้เด้อถ้าน้องๆนะคะอยากเห็นพี่แป้งนะคะมาเล่นวาดรูปกับน้องๆแบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แป้งด้วยนะคะจะได้มาทำ EP ต่อไปไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย